สนับสนุนรายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะประจำวันอังคาร9เมษายน2562ทางช่องเนชั่นทีวี22ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะคุณบักบัตรบุญเลิศและดิฉันกัณณิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพบกับเราได้นะครับรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจรายการข่าวที่จะนำเสนอข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบลึกตรงประเด็นเห็นถึงอนาคตครับค่ะว่าแต่ว่าวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่ไม่พ้นแวดวงการเมืองอีกแล้วคะใช่ครับมันเป็นเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการโอนหุ้นและเกี่ยวพันไปถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเดี๋ยวๆๆ คุณบักบันก็เราจะพาไปพูดถึงทางฝากฝั่งอนาคตใหม่เหรอคะใช่ยังไม่จบเหรอคะโอนหุ้นเนี่ยยังไม่จบครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสมบัติของนักการเมืองที่ถือครองหุ้นและถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญและก็พ.ร.ป.เลือกตั้งว่าการที่นายกนายขอจะเข้าไปเป็นนักการเมืองซึ่งไปทำหน้าที่ในการออกกฎกติกามารยาทและก็ออกบทบัญญัติมาบังคับใช้กับคนไทยทั้งประเทศนั้นเขากำหนดคุณสมบัติไว้และถ้าใครมีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับจะหมดสิทธิ์ความเป็นนักการเมืองในการเข้าสู่ตำแหน่งนะครับเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ไปเกี่ยวพันกับนักการเมืองคนหนึ่งนั่นก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคความหวังใหม่อนาคตใหม่หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ขอประทานโทษครับเขาว่ากันว่าหลายคนบอกว่าเอคนไทยเนี่ยเบื่อนักการเมืองและพอมีเลือดใหม่ที่ก้าวเข้ามาและอาสากับประชาชนว่าจะเข้ามาสร้างเลือดใหม่ในทางการเมืองเป็นอนาคตใหม่ของประเทศทำไมถึงไม่เปิดให้คนเหล่านั้นก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งทำไมต้องหาวิธีการมาสกัดกั้นในการเข้าสู่ตำแหน่งของนักการเมืองครับความเป็นจริงแล้วการที่บุคคลใดอาสาเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารออกกฎกติกาประเทศจะต้องเดินเข้าไปสู่กรอบกติกาก่อนอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีปมมากมายนะครับพูดง่ายๆมีปมมีแง่มุมมีบางเรื่องที่ซ่อนเล้นอยู่มากมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งของคุณธนาธรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาไขปมข้อสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นของคุณธนาธรและภรรยาให้กับคุณแม่คือคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วมันเกี่ยวพันกับตำแหน่งอย่างไรครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดรอบแบบนี้ขอถามก่อนย่อๆได้ไหมคะคุณบักมาเขาว่าประเด็นตอนนี้หุ้นวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรอยู่ปัญหาที่ติดตรงวันที่หรือว่าติดตรงโอนให้คนนู้นทีโอนให้คนนี้ทีโอนกลับมาคนนี้ทีไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองครับคือคุณธนาธรมีคุณสมบัติต้องห้ามในการถือครองหุ้นสื่อในขณะที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนหรือไม่และกรณีโอนก่อนโอนหลังมีผลกับเรื่องคุณสมบัติแทบทั้งสิ้นและล่องลอยจากการโอนก่อนโอนหลังโอนให้แม่แม่โอนให้หลานนะครับมีปัญหาเกี่ยวพันกับเรื่องคุณสมบัติทั้งสิ้นครับเรื่องราวตอนนี้ไม่ได้อยู่ว่าทำไมแค่ถือหุ้นสื่อแต่ว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับถ้าคุณสมบัติเขาผิดกฎหมายเขาห้ามเขาผิดนะครับเราจะไปบอกว่าเราไม่ได้ทำผิดเราทำแต่เรื่องที่กฎหมายห้ามไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นแล้วไซคนไทยทั้งประเทศจะทำเรื่องที่กฎหมายเขาห้ามไว้แต่ไม่ผิดครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของพูดง่ายๆเขาเรียกจริยธรรมของนักการเมืองที่เราโหยหาและเราต้องการการปฏิรูปคุณธนาธรเป็นอนาคตใหม่เป็นสายเลือดใหม่ทางการเมืองที่ก้าวเข้าไปสู่เวทีของระบบรัฐสภาเป็นระบบการเลือกตั้งผ่านตัวแทนเข้ามาจะต้องเดินตามกรอบกติกาให้เป็นแบบอย่างครับคุณผู้ชมคะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะคุณเอกพยารอเราอยู่แล้วค่ะ
ยิ่งใกล้ลองวิกเอนด์วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ทิศทางหุ้นจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ช่วงเช้าตลาดหุ้นไทยก็ปิดในแดนบวกนะคะ บวกขึ้นมา7จุดค่ะมูลค่าซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาทว้าวหนาแน่นหนาแน่นต้องบอกว่าหนาแน่นช่วงเช้าเพราะปกติระดับหลัก 15,000 16,000 17,000 แต่วันนี้ทะลุขึ้นไป 20,000 กว่าล้านนั่นเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างครับแต่ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเศรษฐกิจรอบวันกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจรอบวันนะคะก็คงยังเอี่ยวการเมืองค่ะเพราะว่านักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงจับตาดูนะคะว่าสถานการณ์ทิศทางทางการเมืองของไทยจะเป็นยังไงโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอภิสักตันติวรงค์ท่านก็ออกมาบอกว่าเอาจริงๆเลยนะตอนนี้นักลงทุนต่างชาติเขาก็เริ่มชะลอการลงทุนแล้วนะคะเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยนี่แหละขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เตรียมหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีความจำเป็นต้องใช้ค่ะในเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอภิสักตันติวรวงศ์ท่านออกมาบอกเลยว่ากระทรวงค่อนข้างกังวลในเรื่องการลงทุนของต่างชาติจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยนะคะที่อาจจะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้แต่ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสแรกรวมถึงไตรมาสที่2ก็น่าจะมีทิศทางที่ดีอยู่โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนแต่ความกังวลอยู่ที่การลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการลงทุนของต่างประเทศสำหรับเอกชนไทยนะคะที่คุ้นเคยกับสถานการณ์การเมืองของไทยก็น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะปรับตัวกันได้แหละคิดว่ากลุ่มนี้ยังอยู่ลงทุนภายในประเทศอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมานะคะภาครัฐเองมีการผลักดันการลงทุนในประเทศโดยการลงทุนโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นค่ะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างน้อยในภาวะที่นักลงทุนต่างประเทศเขายังชะลอยังไม่ตัดสินใจลงทุนในไทยเนี่ยภายในประเทศเองก็ยังเดินหน้าต่อไปได้นะคะดังนั้นกระทรวงจำเป็นต้องรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะหากเศรษฐกิจขยายตัวต่ำหรือว่าขยายตัวต่ำมากๆเนี่ยก็จะดึงเศรษฐกิจให้ฟื้นขึ้นมายากค่ะขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.นะคะคุณลวรนต์แสงสนิทก็บอกว่าเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหากจำเป็นต้องใช้โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อพยายามประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวหรือว่าเติบโตให้ได้ใกล้เคียง 4% มากที่สุดแม้ว่าก่อนหน้านี้ธปท.หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ลงเหลือแค่ 3.8% ก็ตามค่ะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือการขยายตัวของภาคการส่งออกของไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการค้าสงครามการค้าบ้างล่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาหาคำตอบแล้วก็แก้ไขเดินหน้ากันต่อไปด้วยค่ะนอกจากเรื่องทิศทางทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งข่าวดีกันบ้างค่ะซึ่งภาครัฐเองนะคะเขาเดินหน้าเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีในการเดินหน้าระบบทางราชการค่ะซึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรมที่ดินก็ออกประกาศเดินหน้าพร้อมๆกันค่ะซึ่งใครที่จะไปติดต่อกรมที่ดินไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสารแล้วนะคะเรื่องนี้เขามีแนวคิดวิธีการยังไงบ้างพาคุณผู้ชมไปฟังคำตอบพร้อมกันค่ะกับคุณสุรพลศรีวิโรจน์รองอธิบดีกรมที่ดินค่ะสำหรับภารกิจหลักของกรมที่ดินนะครับก็คือการดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับก็ได้แก่การออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินนะครับการรังวัดทำแผนที่ต่างรวมไปถึงการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับขณะนี้นะครับกรมที่ดินเนี่ยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขารวมทั้งส่วนแยกและอำเภอนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย830สำนักงานครับแต่เดิมเนี่ยคนที่มาติดต่อราชการกับเราเนี่ยจะต้องนำสำเนาเอกสารเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องมานะครับพร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารมาให้ด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในสมัยก่อนนะว่าเวลาเข้ามาติดต่อราชการเราเนี่ยเขาจะไม่ทราบเลยว่าเขาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างส่วนในเรื่องของราชการเองเนี่ยเนื่องจากว่ามีการถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านถ่ายประชาชนทุกครั้งที่มาติดต่อมันก็จะทำให้สำเนาเอกสารนี่มันเยอะมากและมันจะทำให้เกิดผลในการเรื่องของการจัดเก็บเอกสารในสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งนะครับไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะครับได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาก็คือในเรื่องของการยกเลิกเอกสารเนี่ยนะครับให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวหลักสำคัญในการพัฒนา3รูปแบบนะครับกิจกรรมที่1ก็คือในเรื่องของการปักหมุดยกตัวอย่างสมมติถ้าเราต้องการไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินปทุมธานีใช่มั้ยครับเราก็เพียงแต่เข้าไปในแอปพลิเคชันตัวนี้ท่านก็สามารถจะรู้เส้นทางแล้วท่านสามารถที่จะ
ทราบว่าท่านจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการไปติดต่อรวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็จะปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้ทั้งหมดนะครับเอกสารที่ไม่ต้องใช้แล้วอย่างเช่นตัวสำเนานะครับก็คือตัวบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานสำเนารับรองนิติบุคคลเนี่ยอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของพวกการถ่ายเอกสารและการเข้าคิวถ่ายเอกสารจริงๆมันเสียเวลาเพราะถ้าเกิดประชาชนมาเยอะอย่างเงี้ยเราต้องเข้าแถวยาวทีนี้เราก็ตัดปัญหาเรื่องตรงนี้ไปได้ถ้าใช้อย่างนี้สะดวกมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้ใช้บัตรใบเดียวยื่นปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ถ่ายเอกสารใช่ไหมฮะไม่ต้องมาเตรียมเอกสารมากมายเตรียมใบเตรียมมาเนี่ยบางทีลืมเมื่อเขาไม่ต้องใช้สำเนาบัตรไม่ต้องใช้อะไรเขาเริ่มรับความสะดวกมากๆเนี่ยนะครับต่อไปถ้าเตือนต่อไปไม่ต้องใช้เอกสารใดๆเลยนะฮะเอาแค่ตัวบัตรประชาชนใบเดียวมาต่อไปในอนาคตเนี่ยจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวของการในการให้บริการของประชาชนของหน่วยงานภาครัฐได้มากขึ้นครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Citizen Info เนี่ย1ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกเมื่อต้องติดต่อกับราชการรู้ว่าจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเอกสารอะไรมีขั้นตอนการให้บริการยังไงระยะเวลาของการดำเนินการในเรื่องนั้นเนี่ยใช้เวลานานไหม2ก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะบ่งบอกความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐในแต่ละจุดให้บริการได้นี่แหละค่ะเรื่องราวดีๆนะคะใช้เทคโนโลยีให้ถูกจุดค่ะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะหลายท่านวางแผนหยุดสงกรานต์อาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีโดยเฉพาะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งสถานที่ดีๆมาแนะนำค่ะกับไอคอนสยามเริ่มต้นก่อนใครด้วย11เมษายนนี้นะคะกับเทศกาลสงกรานต์ค่ะร่วมสืบสานประเพณีอันล้ำค่ากับงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์มหัศจรรย์การฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยยิ่งใหญ่ตระการตานะคะซึ่งเตรียมพร้อมเปิดตำนานบทใหม่สุดยิ่งใหญ่กับงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือนะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไอคอนสยามจำกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรพันธมิตรทั้งรัฐและเอกชนค่ะกับงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์สืบสานประเพณีอันล้ำค่ากับเทศกาลสงกรานต์ฉลองปีใหม่ไทยยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะนอกจากนั้นนะคะใครไปจะได้สัมผัสตื่นตาตื่นใจกับมหกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยตลอด5วันเพื่อเสริมความเป็นมงคลในวันปีใหม่ไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีการส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง4สมัยก็คือสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์นะคะนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์การแสดงทางวัฒนธรรมกิจการการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะมีให้ทุกท่านได้ร่วมเวิร์กช็อปกันด้วยนอกจากนั้นไม่พอนะคะยังมีขบวนแห่ไอคอนสยามสงกรานต์นฤมิตรค่ะจำลองขบวนแห่วัฒนธรรมราชประเพณี4สมัยนำโดยนางเอกแถวหน้าของไทยเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะคุณแอนทองประสมคุณแต้วณัฐพรคุณนุ่นวรนุชคุณมิ้นท์ชลิดาค่ะก็ไปร่วมกันได้นะคะย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก่อนใคร11เมษายนถึง15เมษายนนะคะไอคอนสยามถนนเจริญนครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะสอบถามได้ก็โทรไปที่หมายเลข024957080หรือ Facebook www.iconsayam.com ไปร่วมกันได้สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสงกรานต์นี้จะไปเที่ยวสาดน้ำปะแป้งกันที่ไหนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบพร้อมกันค่ะกับหุ้น Vlux Media ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสรุปแล้วจะขาดคุณสมบัติหรือว่าเดินหน้าไปต่อในเส้นทางการเมืองได้หาคำตอบกับคุณบักบั่นช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนBenz Raminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริป
Frankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะสวยสตรองแค่ไหนก็ต้องมีตัวช่วยปกป้องผิวคลาวด้าแป้งกันแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB พร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามินอีคลาวด้าแป้งกันแดดสำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกคลาวด้า for smart women like youเรานะคะ02-338-3819หรือ02-338-3820จะฝนจะแดดหรือไม่มีพื้นที่อุปสรรคเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาในการเดินออกกำลังกายหรือวิ่งจ็อกกิ้งอีกต่อไปครับเพียงคุณมี iWalk ลู่วิ่งที่ผู้ใช้มากมายประทับใจสามารถสร้างสเปซให้คุณได้ออกกำลังกายในบ้านของคุณเองครับ iWalk มาพร้อมกับกำลังมอเตอร์1แรงม้าให้คุณสามารถเลือกสปีดได้ถึง10ระดับตามความต้องการรับน้ำหนักได้ถึง110กิโลกรัมไม่ว่าคุณจะเดินเพื่อสุขภาพหรือว่าวิ่งเพื่อเผาผลาญแคลอรี่คุณก็สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับมีหน้าจอ LED บอกระยะเวลาระยะทางและแคลอรี่ที่เผาผลาญได้คุณจึงสนุกและท้าทายกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นครับดีไซน์สวยทันสมัยจะวางมุมไหนของบ้านก็วางได้สบายครับและที่สำคัญพับเก็บได้ด้วยนะครับแบบนี้ครับใครๆก็ชอบ iWalk ครับเพราะว่ามีฟังก์ชันมิวสิกติดมาด้วยนะครับเดินไปฟังเพลงไปก็ทำให้คุณสนุกกับการออกกำลังกายได้มากยิ่งขึ้นนะครับผู้สูงอายุก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะ iWalk มาพร้อมระบบเซฟตี้แบบลู่วิ่งเครื่องใหญ่ๆปลอดภัยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็น3กิโลเมตร6กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตร iWalk ก็ให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ในบ้านของคุณเองครับใครๆก็อยากมีลู่วิ่งไว้ใช้ที่บ้านและนี่แหละครับ iWalk ลู่วิ่งไฟฟ้าที่ฟังก์ชันครบกระทัดรัดคุ้มค่าและมาในราคาที่เอื้อมถึงจริงๆครับเครื่องไม่ใหญ่เทอะทะวางไว้ตรงไหนในบ้านก็ไม่เกะกะค่ะคุ้มค่ามากเลยค่ะซื้อมาได้ใช้ออกกำลังกายทุกวันเลยจริงๆตื่นมาเนี่ยก็สามารถลุกขึ้นมาวิ่งได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกเสียเวลาเลยค่ะ iWalk สำหรับทุกคนคุณคิดว่าเท่าไหร่ครับ 20,000 หรือ 15,000 บาทครับไม่ครับเราให้คุณจ่ายเพียง 9,900 บาทเท่านั้นครับแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับสิทธิพิเศษสามารถผ่อนชำระกับบัตรเครดิตได้ 0% นานถึง3เดือนเลยล่ะครับโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่026669555ย้ำ026669555อย่าลืม iWalk ของแท้ต้องทีวีเดล็กเท่านั้นนะครับสวยสตรองแค่ไหนก็ต้องมีตัวช่วยปกป้องผิวคลาวด้าแป้งกันแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB พร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามินอีคลาวด้าแป้งกันแดดสำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกคลาวด้า for smart women like youสนับสนุนรายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนติดตามชั่วโมงฐานเศรษฐกิจกันต่อคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาไขปมกันต่อนะคะคุณสมบัติของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะเดินหน้าเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หรือไม่และเกิดอะไรขึ้นถ้าหากสะดุดเพราะอะไรหาคำตอบกับคุณบักบั่นเลยค่ะครับขอบคุณครับเรื่องราวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็น Talk of the Town กันอยู่ในสังคม
หลายคนบอกว่านี่คือนักการเมืองสายเลือดใหม่นี่คือการเตะตัดขาคนที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศและได้รับคะแนนจากประชาชนอย่างท่วมท้นถล่มทลายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและทำไมสังคมหรือบุคคลอื่นๆจึงต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อสกัดกั้นการเข้าสู่ตำแหน่งของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับผมพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาตรงนี้ครับนี่คือเรื่องราวของคุณธนาธรปัญหาใหญ่อยู่ที่เรื่องเดียวนะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นำทัพการเลือกตั้งได้ทั้งส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์ชนิดหักปากกาเซียนชนิดที่นักการเมืองที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ได้แบบคุณธนาธรแต่คุณธนาธรไปติดปมอยู่เรื่องนึงครับเมื่อมีการตรวจสอบออกมาพบว่าคุณธนาธรไปถือหุ้นในบริษัทสื่อคือวีลักษ์มีเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตและเจ้าของนิตยสารอยู่ 2-3 เล่มเล่มหนึ่งคือจิ๊บจิ๊บหรือว่านกจิ๊บซึ่งเป็นนิตยสารอยู่ในสายการบินนกแอร์นะครับกรณีที่2คือเป็นเจ้าของนิตยสาร WHO แล้วก็เครื่องหมาย question ตัวโตๆนะครับนำเสนอเรื่องราวที่เป็นนิตยสารสำหรับไฮโซนะครับและเหนือกว่านั้นก็ไปรับงานในฐานะสื่อให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งคุณธนาธรมีการโอนหุ้นวีลักษ์มีเดียออกไปคุณธนาธรแจ้งว่าโอนหุ้นไปตั้งแต่วันที่8มกราคม2562โอนหุ้นไปจำนวน 675,000 กว่าหุ้นให้กับคุณแม่คุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจและได้รับเช็คมาก้อนหนึ่ง 6,750,000 กว่าล้านบาทคุณธนาธรบอกว่าอย่างนั้นสิ่งที่สังคมตรวจสอบและสถาบันอิสลามรวมถึงสื่อมวลชนเขาตรวจสอบเขาบอกว่าการโอนหุ้นนั้นเกิดขึ้นหลังจากรับสมัครส.ส.ของคุณธนาธรแล้วและใบหุ้นที่มีการสำแดงจริงๆคือใบหุ้นหมายเลขนี้นะครับหมายเลขของคุณธนาธรที่โอนนั่นแหละครับหมายเลขนั่นแหละครับ013136001นะครับมีการรับโอนกันจริงๆคือวันที่21เดือนมีนาคม2562นะครับเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคุณสมบัติของคุณธนาธรเราไปดูเงื่อนปมครับนี่คือเส้นทางการโอนเขาตั้งข้อสังเกตตรงนี้ดังๆตรงนี้แหละครับ135001ถึง341นะครับ4440มีการโอนกันวันที่21/3/2562เป็นตราสารการโอนหุ้นระบุหมายเลขหุ้นที่โอนคือ135001ถึง2025000นะครับและหุ้น135001ถึง2025000ออกเมื่อวันที่21มีนาคม2562หลักฐานเขาพบว่าวันที่โอนหุ้นเนี่ยนะครับบ่งชี้ว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นเมื่อวันที่21มีนาคม2562และตราสารที่ออกคือตราสารตัวนี้ก็ระบุว่ามีการที่ระบุว่ามีการโอนหุ้นเมื่อวันที่8มกราคมเนี่ยจึงขัดกับข้อเท็จจริงเขาระบุอย่างนั้นครับเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่การเข้าสู่ตำแหน่งของนักการเมืองคุณสมบัติของนักการเมืองเขากำหนดไว้ว่าอย่างไรครับไปดูครับรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นต้องไม่ถือหุ้นสื่อครับไปดูครับเขาบอกว่ายังไงครับเพจต่อมานะครับนี่ครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาห้ามไว้ในมาตรา1129วรรค2ว่าการโอนหุ้นชนิดที่ระบุหุ้นถ้ามิได้กระทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นกับผู้รับโอนและมีพยานหนึ่งคนเนี่ยลงชื่อรับรองเนี่ยนะครับท่านว่าเป็นโมฆะอันนี้ที่บอกว่าการโอนหุ้นแล้วรัฐธรรมนูญเขาว่าไงครับรัฐธรรมนูญไปดูสิครับเขาบอกว่านี่ครับรัฐธรรมนูญมาตรา98บัญญัติว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่คือกฎหมายใหญ่รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ในวงเล็บ3บอกว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆครับนี่คือกฎหมายข้อห้ามไว้เมื่อกฎหมายข้อห้ามไว้ตอนนี้สิ่งที่คุณธนาธรกำลังเผชิญคือเผชิญอะไรครับเผชิญในเรื่องหนึ่งครับคือการตรวจสอบนักการเมืองครับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2540ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเรื่อยมาจนปัจจุบันไม่ว่าฉบับไหนครับเขากำหนดรูปแบบไว้ในการตรวจสอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนที่ก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งการเมืองเขาทำไว้3รูปแบบครับนี่คือตรรกะหลักการเหตุผลเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีของผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองครับทุกๆคนเผชิญปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องแรกเขาตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองในเบื้องต้นก่อนคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคือใครครับคือกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบว่านายกนายขที่อาสาประชาชนลงเลือกตั้งเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนรับสิทธิ์เขาไปทำหน้าที่บริหารและกำกับฝ่ายบริหารนั้นต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดครับต่อมาเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองแล้วเขาก็ทำหน้าที่อีกขั้นหนึ่งก็คือตรวจสอบในระหว่างดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับการตรวจสอบในรูปแบบนี้ทำได้ 2-3 อย่างครับอย่างแรกคนที่ทำหน้าที่เรื่องนี้ก็คือปปช.บอกว่าคนที่เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองจะต้องสำแดงทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าไรและทรัพย์สินที่ได้มาเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการทำหน้าที่ของนักการเมืองและฝ่ายบริหารครับนอกเหนือจากนั้นคนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมคือใครครับคือสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเขาตรวจสอบกันตรวจสอบว่ายังไงนโยบายที่ดำเนินการนั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่และสุดท้ายคนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบคืออะไรครับคือรัฐสภาครับรัฐสภามีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ตรวจสอบโดยวิธีการคือยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารครับเขาใช้สภาไปทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทางที่3นะครับก็คือการตรวจสอบนักการเมืองหลังจากนักการเมืองนั้นออกจากตำแหน่งครับใครตรวจสอบครับปปช.ครับปปช.เขาตรวจสอบอะไรเขาตรวจสอบการสำแดงทรัพย์สินหลังจากพ้นจากตำแหน่งครับนักการเมืองผู้ที่อาสาเข้ามารวมถึงนักการเมืองที่เป็นฝ่ายบริหารจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับนี่คือการตรวจสอบบรรทัดฐานของประเทศเป็นหลักไว้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองต้องยอมรับกลไกกติกานี้ก่อนนะครับเพราะคุณคือผู้อาสามาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและคุณคือผู้ที่มาสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมคราวนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของวิบากกรรมของคุณธนาธรที่เขาตั้งข้อสังเกตกันครับจะได้เข้าใจว่าสารพัดปัญหาที่ถาโถมเข้าไปใส่คุณธนาธรนี้มิได้เกิดขึ้นมาจากใครไปเตะตัดขาครับและมิได้เกิดขึ้นมาจากใครรังเกียจรังงอนคุณธนาธรแต่อย่างใดครับหากแต่เกิดขึ้นมาจากตัวคุณธนาธรเองนั่นแหละนะครับที่ถือครองทรัพย์สินและก็แจ้งหุ้นที่ถือครองอยู่เริ่มต้นจากวันที่7มกราคม2562ที่เขาตรวจสอบและพบพิรุษคุณธนาธรปราศัยอยู่ที่สวนป่ารีสอร์ทจังหวัดสุรินทร์ครับนี่วันที่7วันที่8มกราคมคุณธนาธรบุกถิ่นคุณเนวินชิดชอบครับบุรีรัมย์นิเวศบุรีรัมย์ครับเข้าไปเปิดตัวผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่8เขตที่บุรีรัมย์นนท์นะครับวันที่18มีนาคมคุณธนาธร
ออกแถลงการว่าตัวเองได้โอนทรัพย์สิน 5,000 ล้านเข้า Bright Trust อันฮือฮาครับและนักข่าวก็ได้ถามคุณธนาธรเช่นเดียวกันว่าทำไมถึงไม่โอนหุ้น วีลักษ์มีเดียเข้า Bright Trust ดูดีๆนะครับคุณธนาธรบอกว่าก็บริษัทจะปิดกิจการแล้วโอนไปที่ Bright Trust ทำไมดูดีๆนะครับตั้งคำถามนี้ดีๆเดี๋ยวผมจะมาเฉลยไขว่าคุณธนาธรอ้างเหตุผลว่าไม่โอนเข้า Bright Trust เพราะหุ้นที่ถือครองอยู่นั้นเขาปิดกิจการครับ Bright Trust คือการดูแลทรัพย์ครับดูแลทรัพย์ดูแลหุ้นครับถ้าหุ้นนั้นแปลงเป็นเงินได้ก็แปลงเป็นเงินดูแลเป็นเงินไม่ได้ก็ถือครองไว้ในรูปทรัพย์อื่นๆหรือไปลงทุนในกิจการอื่นๆตามที่ผู้โอนทรัพย์โอนทรัพย์นั้นไปให้ผู้บริหารทรัสต์เป็นคนจัดการครับแต่คุณธนาธรบอกว่าปิดกิจการโอนไปทำไมย้ำปิดกิจการโอนไปทำไมวันที่19เกิดปรากฏการณ์หนึ่งครับเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นคดียื้อมายาวนานมีผู้สมัครคนหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่ชื่อคุณภูเบศเห็นหลอดคุณภูเบศเนี่ยนะครับได้ถือครองหุ้นในบริษัทกิจการรับเหมาแต่หนึ่งในกิจการรับเหมาที่ไปจดทะเบียนวัตถุประสงค์นั้นเขียนไว้ว่าทำหน้าที่สื่อด้วยทำหน้าที่กระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ในกิจการในท้องถิ่นศาลตัดสินครับให้คุณภูเบศเห็นหลอดเนี่ยพ้นจากผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่เขต2จังหวัดสกลนครเพราะเป็นเจ้าของสื่อทั้งที่ว่ากิจการนั้นเป็นกิจการส่วนใหญ่จะเน้นทางรับเหมาต่อมาครับพ้นจากตรงนี้วันที่19คือต้นเหตุครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาวันที่21นะครับคุณธนาธรแจ้งว่าได้โอนหุ้นไปหมดแล้วค่ะนะครับให้คุณแม่ดังรายนามตามนี้ต่อมาครับมีการบอกว่าการโอนหุ้นตรงนั้นวันที่22คุณรวิพันธ์ก็ลาออกจากตำแหน่งกรรมการพูดง่ายๆวันที่21โอนทั้งตัวเองทั้งภรรยาให้กับคุณแม่รับเงินจากคุณแม่มา6ล้านกว่าบาทครับต่อมานะครับคำถามดังๆที่เขาตั้งคำถามขึ้นมาทำไมคุณรวิพันธ์จึงไม่ลาออกเมื่อวันที่8มกราคมครับนี่คือคำถามตัวเองไม่ถือหุ้นแล้วเป็นไปได้ครับเป็นธุรกิจในครอบครัวที่คุณรวิพันธ์จะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้แล้วเพิ่งมานึกได้ว่าลาออกตอนหลังดีกว่าต่อมาวันที่23คุณธนาธรได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีการโอนหุ้นครั้งแรกนะคุณธนาธรบอกว่าผมกับภรรยาเนี่ยโอนหุ้นไปตั้งแต่วันที่8แล้วนะครับและ1เดือนเป็นการโอนหุ้น1เดือนก่อนรับสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.เขารับสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.กันวันที่8 4-8 กุมภาพันธ์4-8 กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นโอนไปก่อนไม่ขัดคุณสมบัติเห็นไหมครับย้ำอีกทีโดนนะเริ่มต้นจริงๆปรากฏการณ์น่าจะนึกขึ้นได้เมื่อเกิดเหตุการณ์กับลูกพักคือคุณภูเบศเขต2ที่สกลนครจึงทำให้คุณธนาธรมองเห็นภาพว่าปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นจากคุณสมบัติครับต่อมาไปดูต่อนะครับนี่คือปมพิรุธที่เขาตรวจสอบกันนะครับวันที่29มีนาคมธนาธรชี้แจงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพาสื่อไปออนทัวร์ที่ตึกไทยสมิทถนนเพชรบุรีว่าบริษัทวีลักษ์มีเดียชั้น7เนี่ยตึกไทยสมิทเนี่ยได้ปิดกิจการแล้วนะครับแล้วก็ทำเรื่องขายหุ้นไปตั้งแต่วันที่8มกราคม2562ขณะที่เขามีการตรวจสอบพบเพิ่มเติมอีกว่าไอ้วันที่19มีนาคมเนี่ยมันมีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วมีการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเข้าไปครบ10คนครับเป็นไปได้ไง2คนยื่นใบลาออก2คนโอนหุ้นให้คุณแม่แล้วรับเงินมาแล้วแต่ทำไมมี10คนคุณธนาธรบอกว่าวันที่19นั้นผมไม่ได้อยู่ช่วงเช้าผมอยู่สุราษฎร์ธานีก่อนเดินทางไปที่กระบี่แล้วก็ไปปราศัยต่อที่สุราษฎร์ธานี
ส่วนคุณรวิพันธ์อยู่ที่บ้านนะครับมีหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นอยู่ทั้งวันหมายความว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่19นั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้นี่คุณธนาธรบอกส่วนเอกสารจะไปยังไงเมื่อขายหุ้นเสร็จก็ไปยื่นกับกรมจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทครับไปฟังคำชี้แจงตัวจริงๆตรงๆจากปากของคุณธนาธรก่อนครับบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหุ้นผมก็ต้องบอกว่าไม่มีความห่วงเลยนะครับเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเราและอย่างที่ผมได้ชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเอกสารแล้วก็ข้อเท็จจริงอยู่ในการซื้อชี้แจงตรงนั้นทั้งหมดนะครับเรายืนยันในความบริสุทธิ์ของพวกเรานะไอ้เรื่องชี้แจงทั้งหมดเนี่ยเราชี้แจงไปหมดแล้วนะครับผมก็ยืนยันว่าเมื่อผมขายไปแล้วทางบริษัทแล้วก็ทางคุณแม่ผมจะไปทำอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนี่ก็คือเล่าข้อเท็จจริงให้สังคมฟังว่าเขาไปทำอะไรส่วนเหตุผลว่าใครจะไปทำอะไรยังไงนั้นผมไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่พวกเราชี้แจงไปในเอกสารก็บริษัทมันจะปิดอยู่แล้วเอาเข้าบริษัททำไมอ่ะใช่ป่ะบริษัทมันจะปิดอยู่แล้วนี่คุณจะเอาบริษัทที่จะปิดอยู่แล้วเข้าบริษัทไปทำไมนี่คือคำถามก็อย่างที่บอกโอนใครโอนกันไปโอนกันมาเนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะไปอธิบายแทนเขาได้หรอกว่าทำไมกอไก่จะโอนให้ขอไข่จะโอนให้คอควายไม่ใช่เรื่องของผมนะครับเรื่องของผมก็คือการที่พวกเรานะครับการที่ผมและภรรยาได้ขายหุ้นนะครับให้กับบุคคลที่3ก่อนที่จะมีการสมัครนะครับส.ส.ของพรรคนะครับแล้วเรื่องก็จบตรงนั้นนะครับส่วนเอกสารคำชี้แจงต่างๆเราก็ได้ชี้แจงไปหมดแล้วนะก็ไปดูตามคำชี้แจงชัดไหมครับคุณธนาธรบอกว่าทุกอย่างไม่อยู่ที่ผมละผมไม่เกี่ยวละแล้วก็ที่ไม่โอนไปบรายทรัสต์เพราะบริษัทปิดการไปแล้วไปดูตรงนี้ครับเขาไปตรวจสอบพบเขาก็พบปมครับตามที่คุณธนาธรแจ้งหลังจากนั้นวันที่2เมษายนคุณธนาธรก็อธิบายผ่านทาง Facebook อีกไปดูครับเป็นการอธิบายหุ้นวีลักษณ์มีเดียครั้งที่3ผ่าน Facebook ของคุณธนาธรว่าโอนวันที่8ไปให้แม่ค่ะนะครับวันที่8คุณแม่จ่ายเช็คมาให้ธนาธรนะครับวันที่14คุณสมพรโอนหุ้นให้กับหลานชาย 675,000 ตรงกับที่คุณธนาธรมีนะครับและวันที่14เช่นเดียวกันคุณสมพรก็โอนหุ้นให้กับหลานชายอีกคนคือคุณบี225นั่นคือจำนวนหุ้นของภรรยาเริ่มมีตัวละครเข้ามา2คนครับ2คนคือหลาน A กับหลาน B คำถามดังๆที่เขาย้อนกลับไปก็คือว่าถ้าบริษัทปิดกิจการปิดกิจการครับคุณสมพรจะใจร้ายเหรอครับที่จะโอนหุ้นไปให้หลานครับวินยูชนสามารถที่จะบอกได้ครับวินยูชนทั่วไปคงไม่มีคุณย่าคุณยายท่านใดที่จะโอนหุ้นในบริษัทที่ปิดกิจการออกไปให้กับหลานครับถ้าหากว่าหุ้นนั้นไม่มีค่าและไม่สามารถสร้างมูลค่าได้แล้วเกิดปรากฏการณ์อีกครับหลังจากนั้นวันที่14นะครับเขาประชุมหุ้นสามัญมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม4รายอีก6รายมอบฉันทะนี่คุณธนาธรบอกขัดกับคำชี้แจงครั้งที่2ว่าประชุมไม่ได้นี่เขาตั้งข้อสังเกตเรื่องราวที่คุณธนาธรบอกว่าผมไม่เกี่ยวคุณธนาธรเริ่มเกี่ยวแล้วครับเพราะคำชี้แจงของคุณธนาธรขัดกับ1กับ2กับ3แล้วครับต่อมาวันที่20คุณรวิพันธ์ลาออกตามที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่อาจจะเพิ่งนึกได้แล้วมาละออกตอนหลังก็ได้เพราะเป็นกิจการภายในครอบครัวครับแม้ว่าการถือหุ้นถือครองระหว่างสามีภรรยาถ้าเข้าสู่ตำแหน่งเขาว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่เอาละนี่คือเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวของคุณธนาธรวันที่21มีนาหลานชายคือคุณบีโอนหุ้นกลับไปให้คุณสมพร225จำนวนสัดส่วนที่ถือนั้นก็คือของภรรยาต่อมาอีกคนหนึ่งก็โอนหุ้นกลับไปให้คุณยายอีกคนหนึ่งนะครับสรุปก็คือหลังจากได้มาหลานโอนกลับให้กับย่าหรือยายซึ่งยังไม่รู้ว่าคุณเอคุณบีคือใครนะครับแต่เรื่องนี้มีคนสงสัยว่าอะไรที่ทำให้เกิดการโอนกันไป
จากมือคุณธนาธรรับเงินแล้วก็โอนกลับมาให้หลานและหลานโอนมาโอนกลับไปย่าหรือยายไม่มีใครรู้ครับแต่รู้ว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นและทำให้การประชุมในวันที่19ครบองค์ประชุมคือ10คนตามที่ไปแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่อยู่แต่คนที่ไป10คนครบพอดีครับนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือข้อสงสัยประเด็นต่อมาที่เขาข้อสงสัยคุณธนาธรบอกว่าการโอนหุ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาวินยูชนพึงเข้าใจได้เขาสงสัยครับตอนนี้เขารับรู้ครับเพราะคุณธนาธรบอกว่าการโอนหุ้นไปคุณแม่จ่ายเช็คมาที่ตัวเอง6ล้านกว่านะครับวินยูชนทั่วไปครับผมโอนหุ้นให้คุณแม่ผมไม่เอาตังค์อ่ะครับคุณแม่โอนเงินให้หลานคุณแม่ก็ไม่เอาตังค์อ่ะครับแต่วินยูชนที่ไม่ปกติเท่านั้นแหละครับที่ได้ตังค์อ่ะครับนี่คือเขาสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของคุณธนาธรต่อมามีนักข่าวของอิสลาเขาทำหน้าที่ดีมากสอบถามคุณธนาธรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินกันแต่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าสารพัดปมที่ถาโถมใส่คุณสมบัติของคุณธนาธรนั้นล่ะเป็นการบ่งบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยพูดอย่างหนึ่งขาหนึ่งเป็นแบบนี้ขาหนึ่งเป็นแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาและเริ่มลิ้นพันกันพูดง่ายๆคือพูดวันนี้กับพูดวันพรุ่งนี้คนละเรื่องวันที่8คุณธนาธรโอนหุ้นให้เนี่ยคุณธนาธรไปหาเสียงอยู่ใช่หรือไม่ก็ใช่ไงค่ะคุณธนาธรตอบแล้วจะโอนหุ้นได้ยังไงนักข่าวช่างซักอ๋อไม่ใช่วันที่ผมไปหาเสียงอยู่ก็คือวันอะไรนะวันที่10เท่าไหร่นะแต่คุณเข้าใจผิดแล้วค่ะเอาละสิแล้ววันที่8คุณธนาธรอยู่ที่กรุงเทพหรือไม่ใช่ๆๆๆคุณเข้าใจผิดล่ะผู้สื่อข่าวว่าเป็นห่วงหรือไม่ตัวละครใหม่เป็นหลาน2คนคุณธนาธรบอกว่าผมยืนยันว่าเมื่อผมขายหุ้นไปแล้วทางบริษัทจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของคุณแม่แล้วนะครับที่ออกมาเล่าก็เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงตามที่คุณธนาธรได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วทำไมไม่เอาหุ้นดังกล่าวไปเข้าสู่กระบวนการไบรท์ทรัสต์ล่ะคุณธนาธรบอกว่าก็บริษัทมันจะปิดกิจการอยู่แล้วโอนไปทำไมเห็นไหมครับมีเงื่อนปมเกิดขึ้นอยู่ในส่วนนี้นอกเหนือจากนี้มีเงื่อนปมอีกครับผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่นะครับเพจต่อไปครับนี่คือข้อสังเกตทั้งหมดที่ผมสรุปออกมาว่าเรื่องราวที่คุณธนาธรโอนหุ้นให้ทั้งหมดนะครับกำลังมีพิรุธครับและเป็นพิรุธที่เกิดขึ้นจากคำชี้แจงของคุณธนาธรเองคุณธนาธรบอกว่าทั้งหมดที่โอนไปมีโนตารีพับลิกเป็นคนดูแลโอนต่อหน้าของโนตารีพับลิกทุกครั้งคือทนายความนะครับในความเป็นจริงครับผมพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าพิลึกครับในเอกสารโอนหุ้นทนายโนตารีของคุณธนาธรเนี่ยอนุมัติให้คุณธนาธรเนี่ยโอนหุ้นแต่ติดอากรสแตมป์5บาทครับมันเป็นยังไงอ่ะคุณผู้ชมโนตารีโนตารินี่คืออากรสแตมป์ครับ5บาทจากการโอนหุ้นปกติในการโอนหุ้นแล้วก็ติดอากรเนี่ยเขาติดกันยังไงครับไปดูครับเรื่องราวเหล่านี้เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาติดกันยังไงนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่เขาได้มาเนี่ย6,7 ล้านเขาโอนหุ้นกับพันละบาทครับนะไปดูครับเพจหนึ่ง Twitter หนึ่งพูดขึ้นมาฮือฮากันทั้งบางครับไปดูก่อนครับก่อนขึ้นอันนี้ไปดู Twitter ครับTwitter เนี่ยเขาอุ้งกันทั้งบางเขาว่ายังไงครับ Twitter นั้นบอกว่าอย่างนี้ครับตราสารโอนหุ้นตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้ปิดอากรพันละบาทครับถ้าคุณธนาธรขายได้6ล้าน7ก็ต้องปิดอากร6ละ 6,750 บาทแล้วครับค่ะแล้วทนายโนตารีที่ไหนอะครับที่ให้เขาติด5บาทครับทนายโนตารีฝึกหัด
หรือทนายโนตารีที่ไหนครับเอาละนี่คือเขาทวีตกันบางคนก็บอกว่าควรปรึกษาทนายเฉพาะทางนะนี่เอาเรื่องหุ้นไปปรึกษาทนายหัวเอียงซ้ายอันนี้เป็นความเห็นนะครับไอ้เขาบอกว่าไอ้ที่ปิด5บาทนั้นเขาให้ปิดใบหุ้นไม่ใช่ตราสารโอนหุ้นคุณธนาธรนะเอาไปต่อมันดูไอ้นี่ไปดูทวิตกันได้นะครับเขาทวิตกันว่าเป็นแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องจริงครับแล้วหลักฐานกลับไปที่เมื่อสักครู่หลักฐานที่ครับกลับไปที่หลักฐานเมื่อสักครู่5บาทจริงๆครับใบโอนหุ้นนะครับนะครับพูดง่ายๆใบโอนหุ้นนั้นเป็นการปิดอากรไม่ครบหุ้นครับไม่ครบหุ้นนี่5บาทครับค่ะแล้วทนายโนตารีบ้านเราเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับทนายโนตารีเราสืบค้นมากมายเลยครับว่าตกลงไอ้ทนายโนตารีในบ้านเราเนี่ยมันมีไหมมันมีไหมมันมีข้อมูลออกมาจากกระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าในทนายโนตารีพับลิกบ้านเราเนี่ยกฎหมายยังไม่ได้เปิดครับไหนล่ะกลับไปดูเพจทนายโนตารีสิครับนะครับคุณขึ้นมา2รอบแล้วนี่ไงกรณีการโอนหุ้นสื่อในบริษัทวีลักษณ์มีเดียของทุนธนาธรน่ะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่อ้างว่าโอนหุ้นเมื่อวันที่8ก่อนวันรับเลือกตั้งโดยชี้แจงให้เห็นว่ามีการโอนหุ้นสื่อไปก่อนและไม่ได้ขาดคุณสมบัติเนี่ยคุณธนาธรบอกว่าโอนต่อหน้าพยานและทนายโนตารีพับลิกซึ่งโนตารีพับลิกก็คือการที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองความถูกต้องของเอกสารว่ามีสาระชอบด้วยกฎหมายและรับรองว่าผู้ทำเอกสารมีอำนาจในการทำเอกสารหรือได้ลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตามปกติในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องของโนตารีพับลิกครับเป็นกรณีของเอกสารทำในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเนี่ยแค่มีพยานอย่างน้อย1คนก็ทำได้แล้วครับลงนามรับรองเป็นลายมือชื่อก็รับโอนแล้วครับและกฎหมายไทยก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องทำที่ทนายโนตารีครับทำที่ไหนก็ได้ครับแค่มีพยาน1คนนะครับและกรณีว่าอ้างโนตารีของคุณธนาธรนั้นนักกฎหมายบางรายบอกว่าการอ้างโนตารีก็ทำให้เพื่อดูดีและมีความเป็นสากลให้หนักแน่นข้อมูลที่ตัวเองชี้แจงเท่านั้นส่วนข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามการสอบสวนของกกต.ที่ออกมาว่าเชื่อถือได้หรือไม่และในประเทศไทยกฎหมายไม่รองรับให้มีโนตารีครับบ้านเรามีสำนักงานทนายความคอยขอจดทะเบียนเป็นโนตารีพับลิกประมาณสัก 30-40 สำนักงานนะครับแต่ไอ้สำนักงานที่เขาให้ตั๊มติดอากรเนี่ยพันละบาทนั่นน่ะนะครับแล้วได้เงินมา6.7 ล้านแต่ให้ติด5บาทเนี่ยไม่มีครับผมว่าสำนักงานกฎหมายโนตารีเนี่ยมีปัญหาแล้วครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมาครับกกต.ได้ดำเนินการสอบสวนในเรื่องนี้ทั้งในส่วนการถือหุ้นต่างๆอย่างขมักขม้นและมีความเป็นไปได้สูงมากเท่าที่ตรวจสอบว่ากกต.จะเสนอเรื่องราวของการถือครองหุ้นของคุณธนาธรไปให้ศาลอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคนพิจารณาแล้วใช้ดุลยพินิจนั้นในการตัดสินคดีของคุณธนาธรเป็นคดีที่ว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าคุณทำผิดคุณก็ไม่มีคุณสมบัติและถ้าทำผิดกฎหมายก็เปิดทางไว้1 นะครับถ้าผิดจริงคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา1ปีแต่ถ้าคุณจงใจซุกหุ้นโน่นนี่นั่นโน่นล่ะครับยาว20ปีครับเพราะฉะนั้นอนาคตของคุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องใดเลยครับเกี่ยวพันกับเรื่องเดียวครับคุณสมบัติเบื้องต้นจริยธรรมเบื้องต้นสำนึกเบื้องต้นความรับผิดรับชอบเบื้องต้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับแยกกันให้ออกครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนการเจ็บคอบรรเทาด้วยยาฟ้าทลายโจรสลิดแคปซูลท้องผูกบรรเทาด้วยยามะขามแคชนิดแคปซูลคำเตือนห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือยาลดน้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์จากอุ้ยอันโอสดคัดคุณค่าสมุนไพรมาให้คุณ Benz Raminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปFrankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะสวยสตรองแค่ไหนก็ต้องมีตัวช่วยปกป้องผิวคลาวด้าแป้งกันแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA UVBพร้อมบำรุงผิวด้วยวิตามินอีคลาวด้าแป้งกันแดดสำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกคลาวด้า for smart women like you หมอนยางพาราแท้จากธรรมชาติ 100% พาราโต้นะฮะเจ้าของเนี่ยจริงใจนำเสนอจริงๆแล้วเป็นสินค้าที่เป็น SME ดาวรุ่งตลอด2ปียอดกำลังดีเลยนะฮะผลิตจากยางพาราแท้ธรรมชาติ 100% เป็นสินค้าที่แบบว่าตอนนี้ส่งออกไปหลายประเทศได้เป็นรายแรกของผู้ผลิต SME ไทยของหมอนยางพาราที่ได้มก.ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับพาราโต้นะคะเป็นหมอนยางพาราแฮนด์เมดค่ะปั่นมือแล้วนิ่งเพื่อคุณภาพงานทุกชิ้นเขาใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็เทคโนโลยีในการอบเนี่ยเขาใช้พาราโบลาโดมนะคะซึ่งอบด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็ไม่อับชื้นด้วยไว้ใจได้เลยนะครับผู้ชมครับเพราะว่าใช้งานได้ทั้ง2ด้านนะและที่สำคัญคือไม่ยุบไม่ยวบไม่เสียทรงรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีกระจายน้ำหนักในการกดทับได้ด้วยระบายอากาศมีแอร์ฟลูความร้อนและเย็นสบายเนี่ยสามารถที่จะให้ผู้ชมนอนได้อย่างสบายตลอดคืนเลยนะฮะเลือกหมอนดีชีวิตดีไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพไม่ปวดหัวปวดหลังและวันนี้นะคะพาราโต้นะคะหมอนยางพาราแท้จากธรรมชาตินะคะ1ใบปกติ 1,250 บาทนะคะวันนี้พิเศษคือจะบอกว่าไม่มีที่ไหนถูกกว่าที่นี่อีกแล้วปกติหมอนยางพาราเนี่ยใบ 1,000 กว่าบาทขึ้นถูกครับวันนี้ปกติ2ใบนะ2ใบ 2,500 แต่วันนี้คุณจ่ายไปแค่ 1,490 พี่ชัยเฉลี่ยให้หน่อยกี่บาท1ใบเหลือ745บาทตายแล้วไม่เคยเจอยางพาราหมอนยางพาราที่ไหนราคาต่ำกว่า 1,000 เลยค่ะที่นี่แล้วดีจริงๆแล้วก็เป็นยางพาราแท้ 100% ด้วยแล้วมากกว่านั้นโทรตอนนี้50สายแรกเรามีหมอนขิดที่เป็นหมอนยางพาราเหมือนกันอีก1ใบแถมให้ไปฟรีๆคิดราคาเดียว3ใบนี้1,490บาทจ้าค่ะรีบกดมาด่วนที่เบอร์นี้นะคะ026669555ย้ำ026669555เช็คสินค้าก่อนชำระเงินค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2561ถึงวันที่30มิถุนายน2562 Benz Raminta โชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่ Benz ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริปFrankfurt Motor Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง30เมษายนเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันละครับพี่อยู่ทุกวันนะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ชมค่ะหุ้นไทยช่วงเช้านะคะปิดตลาดในแดนบวกขึ้นมา7จุดค่ะซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะแต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคุณเอกพิทยาพาคุณผู้ชมไปดูท็อปเกนเนอร์ DW13 จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประจำวันที่5เมษายนกันก่อนค่ะ KTC 1341906A เพิ่มขึ้น 37% นะคะTOA 1341906A เพิ่มขึ้น 18% TPIP 1341904A เพิ่มขึ้น 14% ค่ะนอกจากนั้นดูข้อมูลระหว่างวันได้นะคะ LINE @dnw13 รวมถึง Facebook Thai Balance ส่วนคุณเอกทยาจะมาบอกทิศทางการลงทุนในช่วงก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวตัวไหนน่าสนใจไปติดตามคุณเอกเลยค่ะการเข้าสู่ช่วง Long Weekend ในปีนี้มีข้อแตกต่างกับทุกๆปีนะครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับปีนี้วันหยุดยาวเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเข้าสู่เรื่องของสงกรานต์เนี่ยจะมีวันหยุดยาวสำหรับตลาดหุ้นการเงินประมาณ4วันแต่ข้าราชการหรือว่าเอกชนจะหยุดเยอะกว่านั้นครับส่วนรองวีเอ็นที่กำลังจะเข้าเนี่ยก็คือ3วันเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันจะมีเขาเรียกว่าวันที่เป็นฟันแหว่งแล้วก็ถ้าใครหยุดก็จะได้หยุดยาวนักลงทุนโดยทั่วไปก็ไม่สนใจในการลงทุนครับแต่ปีนี้อย่างที่ผมเรียนก็คือข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย1
ถ้าเราดูปัจจัยต่างประเทศนะครับจะเห็นว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นต่างประเทศดีครับถามว่าดีเพราะอะไรดีเพราะว่าดอกเบี้ยหรือว่านโยบายการเงินทั่วโลกผ่อนคลายหมดครับหลังจากที่ตึงตัวมาในช่วง1ปีกว่าๆ1ปีกว่าๆที่เกิดขึ้นเราจะเห็นการใช้มาตรการดึง QE ออกการใช้ดอกเบี้ยขึ้นโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนครับสหรัฐอเมริกาพูดถึงแม้กระทั่งว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่คาดคิดไว้ในไทยเองนะครับดอกเบี้ยมีการทรงตัวครับแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือทุกคนรอเรื่องปัจจัยการเมืองครับถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีการพูดถึงเรื่อง MSCI ในการเพิ่มน้ำหนักนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นตัวเลขของ MSCI ในการเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจะพบว่าก็ต้องรอจังหวะในการลงทุนเหมือนกันเพราะมีระยะเวลาในการเพิ่มน้ำหนักไม่ใช่ประกาศและจำเป็นจะต้องเพิ่มเลยแต่ก็เชื่อว่าการประกาศแบบนี้นะครับถ้าสถานการณ์ในประเทศไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในช่วงประมาณสักไตรมาสที่2โอกาสที่ฝรั่งจะขายเพิ่มมีน้อยครับผมก็เลยจะบอกว่าเขารอดูอะไรครับในช่วงวันหยุดยาวปีนี้เขารอ2เรื่องเรื่องแรกรอดูทิศทางของเงินทุนต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องฟันโฟเรื่องที่2ปฏิเสธไม่ได้ครับการติดล็อกทางการเมืองหลายคนจับจ้องดูอยู่ครับถามว่าทำไมใช้คำนี้ถ้าท่านกดกราฟการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือเซตอินเด็กซ์มีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบครับประมาณสัก1620ถึง1650อยู่ประมาณนี้ผมเคยให้ตัวเลขแล้วว่าตราบใดที่ไม่ต่ำกว่า1630เนี่ยยังมีโอกาสขึ้นครับเพราะทุกคนรอเรื่องการปลดล็อกการเมืองให้คลี่คลายหลายคนบอกว่าก็ต้องรอช่วงการประกาศรับรองเดากันว่าเป็นวันที่9พฤษภาคมผมเชื่อว่าไม่ถึงครับถามทำไมว่าผมเชื่ออย่างนั้นตลาดหุ้นเขาเล่นกันล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่าวันหยุดยาวปีนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยข้อแตกต่างกับปีก่อนๆที่เป็นวันหยุดยาวก็คือว่าปีนี้มีปัจจัยพิเศษครับพอมีปัจจัยพิเศษทุกคนจะเฝ้ามองครับและวันไหนที่ปัจจัยพิเศษหรือว่าสถานการณ์ดังกล่าวสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายวันนั้นจะเป็นวันในการที่เริ่มเล่นนะครับนี่คือภาพใหญ่ที่ต้องบอกให้ท่านนักทุนจับตาดูครับหุ้นในการจับตาขอบคุณเอกพิทยาค่ะครับคุณเอกบอกว่าถ้าวันไหนที่หุ้นเริ่มเด้งวันนั้นแหละเป็นวันที่เริ่มเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นตอนนี้แปลความง่ายๆเก็บเงินสดไว้กับมือจะดีกว่าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึก